Hey y'all, this is Keith Nolan. This is one of my blues ballads called Pardon Me for Asking, coming to you from Love and Blues Radio Thailand. Thank you.
วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Loving Blues News and Music นะครับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลงชื่อว่า Pardon Me For Asking นะครับของ Keith Nolan นะครับศิลปินบลูส์นะครับที่อยู่บ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับคุ้นเคยกับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับพิเศษที่สุดซิงเกิลนี้นะครับ Pardon Me For Asking เนี่ยได้มือแซกโซโฟนที่ชื่อว่าเดวิดแคสนะครับเป็นสมาชิกวงเดฟแมทธิวแบนด์นะครับมาร่วมเฟเจอริ่งด้วยโดยเป่าแซกโซโฟนนะครับเสียงแซกโซโฟนสลับกับดนตรีที่คีททำออกมานี่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพลงนี้เป็นบลูส์ประหลาดที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีบลูส์นะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆมากมายนะครับที่ผมอยากจะนำมาให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยที่ข่าวคราวต่อไปนะครับเป็นข่าวคราวของศิลปินคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าติโต้แจ็กสันนะครับอดีตสมาชิกวง Jackson 5นะครับเป็นพี่ชายของไมเคิลแจ็กสัน The King of Pop นะครับจริงๆแล้วติโต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบลูส์แมนคนหนึ่งนะครับเขาชื่นชอบดนตรีบลูส์เพราะได้อิทธิพลมาจากคุณพ่อและคุณแม่ของเขานะครับโจแจ็กสันแล้วก็แคทเธอรีนแจ็กสันนะครับซึ่งมักจะเปิดเพลงบลูส์ให้เขาฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเขาก็ถือว่าดนตรีบลูส์เนี่ยเป็นประเภทดนตรีเป็นแนวดนตรีที่เขาชอบมากที่สุดนะครับโดยที่เขาแพลนจะออกอัลบั้มนะครับที่ชื่อว่า Love One Another นะครับแล้วก็ออกซิงเกิลแรกออกมาชื่อเดียวกับอัลบั้มนะครับ Love One Another อัลบั้มนี้นะครับก็จะมีศิลปินนะครับรับเชิญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ๊อบบี้รัชเคนนี่นิวโจโบนามาซ่านะครับแล้วก็รวมไปถึงสตีวี่วันเดอร์ด้วยนะฮะเพลง Love for Another ที่เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้นะครับเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยที่มีเสียงร้องของเคนนี่นิวนะครับตัวเขาเองนะครับติโต้แจ็กสันแล้วรวมไปถึงมาโลนแจ็กสันแล้วก็บ๊อบบี้รัชด้วยนะครับบ๊อบบี้รัชนี่ก็คือตำนานดนตรีบลูส์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับมาร้องอยู่ในเพลงนี้นะครับ Love One Another นะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยนะครับเพลงนี้ก็จะมีเสียงฮาร์โมนิก้านะครับเสียงฮาร์โมนิก้าในเพลง Love One Another เนี่ยนะครับเป็นเสียงฮาร์โมนิก้าที่เป่าโดยสตีวี่วันเดอร์นะครับพิเศษจริงๆนะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มาฟังเพลงนี้นะครับเพลงนี้นะครับชื่อว่า Love One Another ครับเชิญฟังครับCome on, why don't we love?
ครับผมจบไปแล้วนะครับ Love One Another นะครับ Tito Jackson นะครับเพราะมากๆเลยนะครับมีเสียงร้องของ Kenny Neal อยู่ในนั้นด้วย Bobby Rush นะครับแล้วก็เสียงฮาร์โมนิก้าของ Stevie Wonder นะครับผมก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าอัลบั้มออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆอีกทีนะครับจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ไปลองฟังดูนะครับ Love One Another อัลบั้มที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเศร้าอยู่นิดหน่อยนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่า Dusty Hill นะครับมือเบสของ ZZ Top นะครับก็เสียชีวิตลงนะครับถือว่าสร้างความเศร้าโศกให้กับแฟนเพลงบลูส์นะครับมากมายนะครับเพราะว่าตัว Dusty Hill เนี่ยก็ถือว่าเป็นมือเบสที่พวกเราโตมากับเพลงของเขานะครับแล้วก็เขาเสียชีวิตลงที่บ้านของเขานะครับด้วยวัย72นะครับแล้วก็เสียชีวิตที่เท็กซัสนะครับเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆแล้วก็ค่อนข้างจะช็อกตัวผมมากๆเลยนะครับต้องถือว่าเราขาดบุคลากรทางด้านดนตรีโดยเฉพาะมือเบสเนี่ยเราเสียไปอีกคนแล้วนะครับก็คือ Dusty Hill นะครับเรามาฟังเพลงของ ZZ Top เพื่อไว้อะไรแก่Dusty Hill กันนะครับผมเลือกเพลง A Fool For Your Stockings นะครับของ ZZ Top ครับเชิญฟังครับThat's all right.
ครับผมจบไปแล้วนะครับ A Fool for Your Stocking นะครับ CC Top นะครับเพื่อไว้อะไรแก่ Dusty Hill นะครับมือเบสของ CC Top นะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับผมฟังเรื่องราวข่าวร้ายของ Dusty Hill ไปแล้วเรามาฟังเรื่องที่น่ายินดีมากดีกว่านะครับวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดของ Buddy Guy นะครับHappy Birthday นะครับคุณปู่บัดดี้กายของเราอายุ85นะยังเฟี้ยวเหมือนเดิมนะครับบัดดี้กายนี่ก็ถือว่าเป็นนักดนตรีบลูส์ที่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังๆหลายๆคนนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยมีนักกีตาร์คนหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของวงการบลูส์นะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันก็คือจิมมี่เฮนดริกซ์นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบัดดี้กายด้วยนะครับหลายๆครั้งนะครับจิมมี่เฮนดริกซ์แคนเซิลโชว์ตัวเองเพื่อจะไปดูบัดดี้กายนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณปู่บัดดี้กายของเรา85ยังแจ๋ว นะครับแล้วก็มีศิลปินอีกคนนึงนะครับที่มีวันเกิดในวันที่1สิงหานะครับ1สิงหาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ1สิงหาก็คือโรเบิร์ตเครนะครับโรเบิร์ตเครปีนี้ก็อายุ68แล้วนะครับก็เรียกว่าคุณน้าแล้วกันเนาะคุณน้าโรเบิร์ตเคนะฮะปีนี้68ละนะครับก็ยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นนักดนตรีบลูส์ที่พาดนตรีบลูส์เขาเรียกอะไรแหวกกระแสที่มันมีแต่เพลงป๊อปนะครับในช่วง MTV นะครับก็ถือว่าเอาเพลงบลูส์เข้าไปอยู่ใน MTV ได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับโรเบิร์ตเคลย์นะครับเรามาฟังเพลงเพื่อ Happy Birthday ให้กับบัดดี้กายแล้วก็โรเบิร์ตเคลย์กันดีกว่านะครับเปิด2เพลงติดเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเพลงเพลงแรกนะครับเป็นเพลงของบัดดี้กายนะครับที่เอาเพลงของจอห์นไฮแอดมาร้องนะครับผมพูดไปอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นเพลง Feel Like Rain นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเพลง Smoking Gun นะครับของโรเบิร์ตเกรย์นะครับที่ออกในปี1986นะครับเราไปฟัง2เพลงนี้กันนะครับผมเชิญฟังครับThe river meets the sea. And in this sticky heat I feel you open up to me. Love comes out of nowhere.Just like a hurricane, and it feels like rain, and it feels like rain. Lying here underneath the stars, right next to you.I'm wondering who you are and how do you do? How do you do, baby? Clouds rolling across the moon and the wind howling out your name and it feels like rain.And it feels like rain.
to make that breeze tonight, babe, across Lake Pontchartrain. And it feels like rain. And it feels like rain. So button down the hatch, baby, and leave your heart up your sleeve. It looks like we're in for stormy weather. That ain't no cause for us to leave. Just lie here in my arms, let it wash away the pain. And it feels like rain. And it feels like rain.
ครับผมจบไปแล้ว Feel Like Rain นะครับเพลงของ John Hiatt ที่ Buddy Guy เอามาร้องนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Smoking Gun ของ Robert Cray นะครับพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วก็ Happy Birthday แก่ศิลปินรุ่นใหญ่ทั้ง2คนนะครับ Buddy Guy แล้วก็ Robert Cray นะครับต่อไปนะครับจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับ Matt Morgan Field นะครับ Matt Morgan Field นี่ก็คือลูกชายคนโตนะครับของ Muddy Waters นะครับที่เรารู้จักกันดีว่าเสียงร้องเหมือน Muddy Waters เลยนะครับตอนนี้มีข่าวดีก็คือ Matt Morgan Field เนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญานะครับกับDelmark Records นะครับซึ่งมีแพลนจะออกซิงเกิลนะครับกับ Delmark นะครับในวันที่1กันยายนนะครับซึ่งซิงเกิลเนี้ยน่าจะชื่อว่า Press Him นะครับเราก็ยังไม่ได้มีให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งของ Matt Morgan Field กันดีกว่านะครับผมเลือกเพลง Same Thing แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่ Matt Morgan Field ร้องเพลงของคุณพ่อนะครับ Muddy Waters นะครับเราไปฟังเพลงนี้กันครับเพลงชื่อว่า Same Thing ครับผมThank you.
same old thing. Let me talk, preach holy hymn. ครับผมจบไปแล้วนะครับเพลงชื่อว่า Same Thing นะครับของ Muddy Waters นะครับแต่เวอร์ชันนี้ร้องโดย Matt Morganfield ลูกชายคนโตนะครับของMuddy Waters นะครับยังไงฝากด้วยนะครับวันที่1กันยานะครับตัว Matt Morganfield จะออกเพลงชื่อว่า Press Him นะครับกับค่าย The Mark Records นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเราพูดถึงลูกของ Muddy Waters ไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ2ศิลปินงงไหมลูกของ2ศิลปินก็คือลูกแท้ๆของคนที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานดนตรีโซลนะครับแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของ King of the Blues นะครับเขาคนนั้นคือ Rod Bland นะครับซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของ Bobby Bland นะครับแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของ B.B. King นะฮะถ้าใครเห็นพิธีงานศพของ B.B. King ที่มีการเป็นพาเรดอยู่ที่เบลสตรีทนะครับเราก็จะเห็นผู้ชายคนเนี้ยนะครับถือลูซิลนะครับเดินนำขบวนนะครับแล้วก็มีภาพที่ถ่ายมาตอนรอสเนี่ยนะครับถือลูซิลแล้วก็ร้องไห้นะครับแล้วก็มีภาพที่รอดร้องไห้แล้วก็ถือลูซิลแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ร้องไห้นะฮะนั่นแหละคนนั้นก็คือรอดแบรนด์นะครับลูกชายของบ๊อบบี้แบรนด์แล้วก็เป็นลูกชายบุญธรรมของบีบีคิงนะครับตอนนี้มีข่าวดีเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับโนลาบลูนะครับโนลาบลูเรคคอร์ดส์นะครับซึ่งอัลบั้มที่ประเดิมนะครับก็จะเป็นLife on Bell Street นะครับเป็นทริบิวต์ให้กับคุณพ่อนะครับบ๊อบบี้แบรนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีสมาชิกนะครับที่มาร่วมบรรเลงนะครับใน Live on Bell Street เนี่ยก็จะเป็น The Members Only Band นะครับวงนี้ก็จะเป็นวงที่รวมศิลปินนะครับแบ็กอัพที่เคยแบ็กอัพให้กับคุณพ่อนะครับของ Rod นะครับก็คือ Bobby Bland นะครับจะประกอบไปด้วยศิลปินที่เป็นนักดนตรีแบ็กอัพมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับคริสสเตเฟนสันนะครับแล้วก็คริสสเตเฟนสันนี่ก็จะร้องด้วยนะครับแล้วก็จะมีมือกีตาร์ที่ชื่อว่าแฮร์โรสมิธนะครับแล้วก็จะมีมือเบสชื่อว่าแจ็คกี้คลาร์กนะครับรวมไปถึงวงเครื่องเป่านี่มีหลายคนเลยนะครับเรารู้มานานนะครับว่าบ๊อบบี้แบรนด์นี่ขาดเครื่องเป่านี่แกจะเสียความมั่นใจมากไม่มีทางที่บ๊อบบี้แบรนด์จะขึ้นเวทีโดยไม่มีเครื่องเป่านะครับแล้วก็นักร้องรับเชิญนะครับก็จะเป็นเจอโรมคริสนะครับกับแอสตันไลเกอร์นะครับก็ต้องถือว่า
เป็นนักดนตรีนักร้องคุณภาพนะครับมาร่วมกันทริบิวต์ให้กับบ็อบบี้แบลนด์นะครับโดยที่อัลบั้ม Live อันนี้นะครับ Live on Bell Street เนี่ยก็จะถูกวางขายนะครับโดยค่ายที่ชื่อว่า Nola Records เนี่ยนะครับอัลบั้มนี้นะครับบันทึกในเดือนพฤษภานะครับปี2019นะครับที่ BB King Blues Club นะครับที่ Bell Street นั่นเองนะครับในอัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงทั้งหมด6เพลงนะครับก็จะเป็นเพลงของ Bobby Bland นะครับ Up and Down World นะครับ St. James Infirmary นะครับ Sitting on a Poor Man's Throne นะครับแล้วก็ I Wouldn't Treat a Dog นะครับSoon as the Weather Breaks นะครับแล้วก็ Get Your Money Where You Spend Your Time นะครับทั้ง6เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงที่เจ๋งมากๆของ Bobby Bland นะครับแล้วก็ทาง Rod นะครับก็ร่วมกับแบ็กอัพที่เป็นเหล่าเพื่อนฝูงที่เคยร่วมงานกับ Bobby Bland คุณพ่อนะครับมาร่วมกันทริบิวต์นะครับให้กับศิลปินโซลในตำนานนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัว Rod Bland เนี่ยนะครับก็เป็นมือกลองที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากพอสมควรนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมกับศิลปินมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว BB King เองนะครับตัว Rod ก็เคยทำงานร่วมกับ BB King นะครับแล้วก็รวมไปถึง Corey Osborne นะครับ Benny Turner นะครับแล้วก็จะมีพวก Will Tucker อะไรพวกนี้นะครับตัว Rod Bland เนี่ยก็เคยร่วมงานมาด้วยนะครับผมผมอยากจะเปิดเพลงของ Bobby Bland ให้เพื่อนๆฟังนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มนี้นะครับแต่ผมเปิดออริจินอลเวอร์ชันของ Bobby Bland ละกันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็เพราะมากๆนะครับเป็นเพลงชื่อว่า St. James Infirmary นะครับเชิญฟังครับWent down to St. James Infirmary And I heard my baby groan And I felt so brokenhearted She used to be my very own I tried so hardMy heart felt just like lead She was all that I had to live for Oh, I just wish it was me instead จบไปแล้วนะครับ St. James Infirmary นะครับพร้อมมากๆเลยนะครับของ Bobby Bland นะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวคราวสุดท้ายนะครับก่อนจะจบรายการนะครับ Loving Blues News and Music ไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงดนตรีที่ชื่อว่า Ghost Hound นะครับซึ่ง Ghost Hound เนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีที่ค่อนข้างจะ
เล่นสดสนุกมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าทำเพลงออกมาได้ดีมากๆนะครับตอนนี้มีข่าวคือ Ghost House กำลังไม่ใช่กำลังออกนะครับตอนนี้ออกมิวสิกวิดีโอใหม่มานะครับเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหานะครับเขียนถึงโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเป็นเพลงชื่อว่า Between Me and the Devil นะครับเป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับเอามาแต่งเป็นเพลงนะครับจริงๆอยากให้เพื่อนๆฟังเพลงนี้นะครับดูดเดือดเลือดพล่านมากๆนะครับเป็นวงที่แสดงสดดีมากๆนะครับแล้วก็ออก MV มาอย่างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วเพื่อนๆลองไปลองหาฟังดูใน YouTube ได้นะครับมีนะครับผมแนะนำเพลงนี้เลยนะครับ Between Me and the Devil นะครับของ Ghost House ครับสนุกมากๆนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ฟังรายการนะครับยังไงเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ My heart.